มาช้าแต่มานะจีน่าจัดเต็มคัฟเวอร์ลิซ่าแบล็คพิงค์โปะตรงไหนว่ามาแจ้งเกิดจากเวที The Face จนได้มีโอกาสเฉิดฉายโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงนางแบบสำหรับสาวสวยจีน่าวิรายาพัชระโชคชัยหรือที่ทุกคนคุ้นหูในชื่อจีน่า The Face เจ้าของตำแหน่งรองชนะเลิศจากรายการ The Face Thailand ซีซั่น2และตำแหน่งชนะเลิศ The Face Thailand ซีซั่น4ต้องบอกเลยว่าสาวจีน่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่น่าสวยหุ่นเป๊ะทำให้ไม่ว่าเธอจะอยู่ในลุคไหนก็เลิศแม้แต่ล่าสุดสาวจีน่าพักความแซ่บออกมาแต่งองค์ทรงเครื่องจัดเต็มเป็นไอดอลเคป๊อปอย่างลิซ่าและลิซ่ามโนบานหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ในเวอร์ชั่นชุดไทยสวมรัดเกล้างานนี้จะเลิศจะปังปุริเย่แค่ไหนไปชมกันเลย